อยู่ในซอยสตูดิโอเวิร์คพอยต์นะฮะจะเข้าไปถ่ายรายการหัวท้ายถ่ายก่อนแต่ก่อนจะไปแนะนำร้านนี้เลยซาลามิตี้ไก่ย่างบางตาร้านนี้อร่อยมากโอ้โหนี่แบบครึ่งตัวครึ่งตัวมาดูใกล้ๆมาดูใกล้จะบอกว่าเป็นไก่ย่างบางตาที่หอมมากๆโอ้โหโคตรน่ากินเฮ้ยตอนนี้เวลาประมาณ 7:00 นนะฮะหอมใกล้หมดแล้วดูดิเรียบเลยของไปใกล้หมดแล้วเราก็เหมาเรียบร้อยนะฮะอกไก่10ไม้จัดไปคราวที่เราซื้อกลับไปเกือบ20คือเด็ดแล้วก็นี่คือข้าวเหนียวของทางร้านเขานี่เอากำลังตักใส่ถุงเลยข้าวเหนียวนุ่มมากรับนุ่มจริงโอ้โหไว้พรุ่งนี้ทานก็ยังไม่แข็งครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวเรามาลุยกันชิ้นหนาๆใหญ่ๆแบบนี้เอามาฮะใส่ที่หุ่นมาเลยได้ลุยโอเคลงเลยฮะลงอันนี้เลยเดี๋ยวขอชิ้นหนึ่งครับชิ้นหนึ่งโอ้โหเรามาลุยครับไก่ย่างบางตาลนะฮะบริเวณอกร้อนๆช่ำๆแล้วมันนุ่มแล้วมันหอมมากๆดีโอ้โหมาลุยเลยร้อนจี๋เลยโอ้โหลุยครับมันนุ่มมากเข้าเนื้อมากโคตรดีข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้โหนี่ครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มไก่ฟินมากลุยครับโคตรหอมเลยไม่ได้กลับดูมาร์คโอ้โหเท่านี้นะครับดูหนาโคตรอร่อยมากดูครับสวยมากอันนี้แบบครึ่งตัวนะฮะมีน่องนี่ด้วยหลายอย่างเอาจับมาครับใส่ลงไปพร้อมลุยโอ้เด็ดจริงร้านนี้เรียบร้อยและนี้แบบครึ่งตัวนะฮะส่วนน่องสะโพกอันนี้มันจะนุ่มมันจะฉ่ำมากๆโอ้โหเฮ้ยมาลุยครับสะโพกนุ่มเลยโหตัวหืมไก่แบบดูความขาวดิอร่อยมากลุยฮะหืมอย่างเดียวสะโพกจำๆคนอร่อยอ่ะลุยฮะร้านนี้นะฮะจัดให้มาตำเลยชื่อร้านว่าซาลามิตี้ไก่ย่างบางตาลนะฮะอยู่ซอยสตูดิโอเวิร์คพอยต์โคตรอร่อยตรงเข้ามาประมาณ50เมตรเจอเลยสุดยอดมากครับเข้ามาหลัง10โมงอดกินบอกผมบอกเลยเรียบร้อยครับไปทำงานดีกว่าไปทำสิ่งที่เรารักลุยครับ